การตั้งค่าแล้วก็ใช้งานกล้องวงจรปิดของ Vistacam นะครับ C7837WIP ครับมีคู่มือให้นะครับวิธีการเชื่อมต่อแต่ละส่วนของกล้องเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับมีสายแลนให้1เส้นนะครับเตอร์ครับไฟ5โวลต์นะครับขายึดติดกับฝาผนังหรือว่าฝ้าเพดานนะครับโอเคนะครับมันมีสีดำกับสีขาวสายแลนนะครับเสียบอะแดปเตอร์ครับแล้วก็มีเสาอากาศนะครับรับสัญญาณไวเลสนะครับอันนี้ครับช่องไมโครโฟนครับช่องนี้รอบๆนี้เป็นอินฟราเรดนะครับอยู่ในความมืดใช้อินฟราเรดนี่จะเห็นชัดแจ๋วเลยนะครับเมมโมรี่การ์ดนะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่ครับใส่เป็นไมโคร SD การ์ดนะครับใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปนี้ฮะจะใช้ผู้ช่วยนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับเวลาถอดออกก็กดลงไปอีกทีนึงครับนี่ครับมันจะดังกิ๊กแล้วก็พ่นออกมาอย่างนี้นะครับโอเคผมจะใส่เข้าไปนะฮะนี่นี่เป็นรูสำหรับรีเซ็ตนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์แสงนะครับถ้าแสงน้อยปุ๊บตัวอินฟราเรดจะทำงานครับเนี่ยพวกอินฟราเรดพวกหลอดพวกนี้ครับมันกำลังตรวจสอบตัวมันเองอยู่นะครับตอนนี้หยิบมือถือขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ติดตั้งแอปที่ชื่อว่า iPhone นะครับเปิด Play Store นะครับ EYE แล้วก็เลข4แล้วกดติดตั้งครับ แล้วก็เปิดขึ้นมาครับiPhone นะครับอันนี้อนุญาตให้หมดเลยนะครับอนุญาตโอเคครับอันนี้กดเห็นด้วยไปเลยฮะให้ลงทะเบียนครับนี่ลงทะเบียนฉันรู้ว่าใส่อีเมลที่มันมีอยู่จริงเข้าไปนะฮะผมก็ใส่ก่อนโอเคแล้วก็รหัสผ่านนี่เราตั้งเองได้เลยนะครับส่งเลยฮะโอเคเสร็จแล้วก็ให้ผูกกับกล่องจดหมายไปเลยนะครับเผื่อเราจะรีเซ็ตรหัสอะไรพวกนี้นะครับกดผูกกล่องจดหมายนะครับแล้วก็ป้อนอีเมลที่จะผูกนะครับเสร็จแล้วกดส่งครับพอใส่อีเมลเสร็จนะฮะกดฉันรู้ว่านะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเพิ่มกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับเข้าไปในแอป iPhone ก่อนนะครับให้เรากดบวกตัวนี้ครับอนุญาตไปเลยฮะนะครับแล้วก็กดบวกตัวนี้ครับโอเคนะครับเสร็จแล้วให้หยิบจะตัวกล้องวงจรปิดขึ้นมานะครับมันจะมี QR code อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับให้เราไปส่อง QR code นะฮะก่อนนะส่องตรงนี้ครับเรียบร้อยส่องเสร็จแล้วฮะโอเคครับอันนี้เราก็กดฉันรู้ว่านะครับทำไมมันต้องเป็นคำว่าฉันรู้ว่าก็ไม่รู้ครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับผมติดปัญหาคือไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกล้องกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องทำการรีเซ็ตเจ้าตัวกล้องก่อนนะครับทีนี้สำหรับคนที่สามารถเชื่อมต่อกล้องได้ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เอาแหลมๆมาจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปในรูนี้นะฮะโอเครีเซ็ตแล้วนะฮะนี่ครับวางไว้เดี๋ยวแป๊บนึงฮะบอกให้กดค้างไว้15วิอ่ะครับให้กดไปที่เราได้ยินเสียงพูดนะครับโอเคนะครับเจอแล้วฮะนี่ฮะเราจะต้องเลือก Wi-Fi ความถี่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับไม่ใช่5กิกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวผมขอต่อ Wi-Fi ใหม่นะครับตอนนี้ผมต่ออยู่ที่5กิกะเฮิรตซ์นะครับ2.4 กิกะเฮิรตซ์ของผมคือตัวนี้หายไปไหนแล้วตัวนี้ครับนะครับ HomeWin 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมจะต้องต่อกับตัวนี้นะครับใส่รหัสเข้าไปนะครับ
ใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วกดเชื่อมต่อนะครับอันนี้เป็นการต่อเข้ากับ Wi-Fi บ้านเฉยๆนะครับความถี่5กิกะเฮิรตซ์ใช้กับกล้องไม่ได้นะครับเพราะนั้นผมเลยต้องเปลี่ยนไปใช้ที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วให้กลับไปที่ตัวของ iPhone ใหม่โอเคตอนนี้เปลี่ยนเป็น HomeWin 12.4 กิกแล้วนะฮะโอเคมันเปลี่ยนให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ใส่รหัสตกลงครับตอนนี้เราให้เจ้าตัวกล้องมันจำรหัสผ่านสำหรับต่อ Wi-Fi บ้านเอาไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วกดส่งครับกดส่งปั๊บอ่ะนะครับเสร็จแล้วกดฉันรู้ว่าเลยฮะกดฉันรู้ว่านะครับเขาบอกให้รออย่างอดทนนะครับคอนเน็กต์แล้วครับสับเซตแล้วแล้วก็ใส่รหัสผ่าน8หมดเลยนะครับ8ทั้งหมด6ตัวนะครับเป็นค่ารหัสผ่านค่าเริ่มต้นนะครับ1 2 3 4 5 6 8 6ตัวนะครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปครับก็คือการเป็นการเพิ่มกล้องตัวนี้นะครับเข้าไปในแอป iPhone นะครับอันนี้ผมออกเลยแล้วกันผมว่าเมื่อกี้มันเสร็จไปแล้วนะครับนี่ครับมาแล้วนี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยเนี่ยมาแล้วครับผมกดตัวนี้ครับดูภาพจากกล้องนะครับกดตัวนี้8 6ตัวนะครับมันเป็นรหัสผ่านเริ่มต้นนะครับให้ผมเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนรหัสนะครับแล้วเขารู้เนี่ยเขาว่าสามารถที่จะเข้ามาดูกล้องเราได้นะครับกดตกลงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนรหัสนะครับใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปนะครับตรงนี้ตั้งเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราโอเคนะครับเสร็จแล้วกดส่งนะครับกดส่งแล้วก็กดดูครับนี่อันนี้สดเลยนะฮะผมแพนกล้องแล้วกันนะครับนี่ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอินฟราเรดนะฮะนะครับอินฟราเรดทำงานแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับอินฟราเรดตัวนี้นี่ครับนี่เป็นอินฟราเรดนะฮะใช้มือปัดด้านขวานะกล้องมันหมุนตามครับนะครับปัดด้านซ้ายวิธีการเรคคอร์ดนะครับบันทึกนะครับมันทำได้2แบบนะครับก็คืออย่างแรกคือบันทึกเข้าไปที่โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับอย่างที่2คือถ้าเรามีเมมโมรีที่อยู่ในกล้องที่ผมเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับเราสั่งบันทึกในเมมโมรีของกล้องได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองวิธีแรกก่อนก็คือบันทึกภาพวิดีโอที่เราเห็นจากเข้าไปในโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับวิธีการให้กดตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมฮะรูปกล้องวิดีโอนะครับลองกดดูมันจะเขียนว่าเริ่มการบันทึกนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็คือหยุดนี่ครับหยุดแล้วก็เก็บไว้ที่ dsim i4 นะครับเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับทีนี้สังเกตเห็นไหมครับว่าที่หน้าจอเรามันไม่มีวันเวลามันไม่มีวันเวลาบอกนะครับว่ามันกี่โมงแล้วเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ไปที่รูปเฟืองครับรูปเฟืองตัวนี้ครับปุ่มที่2ครับอันนี้ด้านล่างครับเลื่อนขึ้นมาครับตรงที่เขียนว่าแสดงเวลานะครับให้ปัดมาทางด้านขวานี่ครับเป็นการเปิดให้มันแสดงเวลานะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับเวลาวันที่4เดือน9นะครับเวลา 3:00 นนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ย้อนกลับไปครับแล้วก็เรคคอร์ดไปครับตรงรูปกล้องวิดีโอครับกดไปนี่ครับมันก็จะบันทึกพร้อมกับมีวันที่สแตมป์ลงไปด้วยอย่างงี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหยุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันหยุดนะครับโอเคผมเข้าไปที่Z Archiveนะครับแล้วมันอยู่ในเมื่อกี้มันอยู่ใน dSIM ใช่ไหมแล้วก็อยู่ใน iPhone ตัวนี้ครับนี่ครับนี่คือรายชื่อไฟล์ที่บันทึกเอาไว้ทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้ครับเอาตัวล่าสุดละกันนะครับตัวนี้กดเล่นดูนะครับ Open นะครับนะครับสังเกตเห็นว่ามุมขวาล่างจะมีสแตมป์วันที่แล้วก็เวลาไว้ด้วยนะครับนี่ฮะนะครับอันนี้เป็นการบันทึกเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับต่อไปนะครับจะบันทึกลงไปที่ตัวเมมโมรี่การ์ดที่เราเสียบเข้าไปในตัวกล้องวงจรปิดนะครับให้เรากดไปที่กดเล่นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่รูปเฟืองครับ
ครับ memory card ครับตัวนี้memory card ของผมนะครับมันต้องฟอร์แมตก่อนมันถึงจะใช้ได้นะครับนะครับวิธีการฟอร์แมตนะครับให้กดเข้าไปที่คำว่ารูปตัวนี้มันก็บอกว่าต้องใช้เวลา30วินาทีในการฟอร์แมต SD card กดตกลงครับสักครู่นะครับโอเคเสร็จแล้วครับมันก็จะบอกว่าขนาดเมมโมรี่ของผมนะครับขนาด64กิกนะครับอันนี้ของผม64กิกนะฮะมันจะทำการบันทึกแบบ24ชั่วโมงเลย7ก็คือ7วันนะครับบันทึก24ชั่วโมงตลอดเวลาตั้งให้มันบันทึกเสียงด้วยนะครับโอเคลองกดบันทึกดูครับเริ่มการบันทึกนะครับกดหยุดการบันทึกครับเนี่ยกดดูได้นะฮะเนี่ยกดดูได้ครับว่ามันบันทึกอะไรไว้นะครับไล่กดดูได้หมดเลยนะครับต่อไปผมจะเพิ่มกล้องนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับออกไปก่อนกดบวกตรงนี้ครับผมจะเพิ่มกล้องตัวที่สองนะครับกดบวกตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปสแกนนะครับไปสแกนนะครับโอเคสแกนแล้วนะฮะจะบอกให้เราใส่รหัสผ่านของกล้องนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วนะครับไม่ใช่8โหมดแล้วนะฮะอันนี้กล้องตัวที่2นะครับเรียบร้อยครับเราก็กดเพิ่มเข้าไปครับไม่เป็นไรครับถ้าไม่ถูกเราก็รีเซ็ตเลยฮะเดี๋ยวสแกนใหม่นะครับได้แล้วแล้วก็กดฉันรู้ว่าครับก็เลือกเครือข่ายที่เป็นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มตกลงครับแล้วก็กดส่งครับฉันรู้ว่านะฮะแป๊บหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับมันตอนนี้มันเชื่อมต่อเข้าหากันได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะ86ตัวนะฮะแล้วก็กดเรียบร้อยครับเพิ่มกดเสร็จแล้วก็ออกถอยกลับไปฮะนี่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้กล้องมา2ตัวนะครับเห็นไหมฮะมีตัวบนตัวล่างครับเขาให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านของกล้องตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วกดส่งครับเป็นการตั้งรหัสผ่านให้กับกล้องตัวนี้นะครับเสร็จแล้วลองเล่นดูครับดูพร้อมกัน2หน้าจอนะครับมันต้องสลับนะครับมันดูพร้อมกันไม่ได้นะครับเวลาเลือกนะครับเวลาจะดูครับต้องเลือกกล้องนะอันนี้คือดูกล้องล่างนะกล้องล่างนะอันนี้กล้องล่างครับอันนี้กล้องบนกล้องบนนะฮะอันนี้เป็นกล้องตัวที่สองที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปครับแล้วก็กล้องตัวล่างอยู่นี้นี่ครับโอเคนะครับที่เครื่องคอมนะครับเราก็ต้องเสิร์ชกันนะฮะเสิร์ชก่อน VStarCam นะครับfor PC นะครับเสิร์ชคำนี้ครับ iPhone for Windows นะครับกดคลิกเข้าไป IV Camera นะครับกดดาวน์โหลดตัวนี้ครับ iPhone for Windows ครับกดดาวน์โหลดฮะมาแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวโชว์ก่อนกันก๊อปออกมาเลยแล้วกันครับผมเข้าไปแล้วก๊อปปี้ออกมาไว้ข้างนอกครับโอเคนะครับแอปชื่อตัวนี้ครับiPhone VStarCam แต่บางคลิกเข้าไปนะครับเราก็รันเลยฮะภาษาไทยไม่มีครับงั้นก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคแล้วก็ next อย่างเดียวครับ install แล้วก็รันครับ finish account นะครับใส่เข้าไป account เดียวกับที่เราใช้กับโทรศัพท์มือถือครับเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปกด login ก่อนก็ได้ครับถ้าออโต้คือคราวต่อไปเราไม่ต้องมานั่งใส่รหัสผ่านนะครับ
อันนี้ตอบ allow นะครับมันเจอกล้องนะครับมีกล้องทั้งหมด2ตัวครับตัว1 2นะครับตามคลิกที่กล้องตัวที่1ก่อนนะครับเห็นภาพแล้วครับกล้องตัวที่2โอเคนะครับมันสามารถเราเห็นภาพพร้อมกันได้เลยนะครับกล้องทั้ง2ตัวโอเคนะครับพร้อมกันเลยครับสังเกตมือผมชวบชวบวิธีการควบคุมมันนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับมันจะขึ้นตัวไอ้ตัวแผงควบคุมขึ้นมานะครับเห็นนะมันจะมีซ้ายขวาขึ้นลงตัวนี้นะครับผมเอาลงมาข้างล่างดีกว่าเห็นชัดนี่นะครับกดด้านซ้ายครับจะแผนกล้องไปทางด้านซ้ายครับนี่นะครับกดด้านขวานี้แล้วแผนกล้องมาทางด้านขวาครับนะครับกดลงกดขึ้นนะครับกล้องขวาก็เหมือนกันครับกล้องตัวนี้ครับคลิกวิธีหนึ่งนะครับกดลงนี่ฮะซ้ายเหมือนกันครับถ้าใครมีกล้องเยอะๆก็ปรับตรงนี้เอานะครับนี่เป็นอันนี้9ช่องนะครับ16ช่องแล้วก็นี่ฮะเยอะๆนะครับอันนี้81ช่องได้ละมั้งครับนะครับซึ่งเราสามารถกดตัวนี้ได้ครับตัว F ตัวนี้นะครับจะฟูลสกรีนครับผมคลิกให้ดูนี่มันจะเต็มจอนะครับนี่กด Exit นะครับกลับไปสู่แบบเดิมนะครับถ้าอยากดูกล้องไหนเต็มๆก็ดับมันคลิกเข้าไปครับขอเปลี่ยนเป็น4ก่อนนะฮะดับคลิกตรงนี้เข้าไปครับนี่ครับมันก็จะเห็นภาพแบบเต็มๆนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายแผ่นกด X กดปุ่ม Escape ครับกลับไปที่หน้าจอหลักตัวนี้เราสามารถตั้งค่าต่างๆได้เหมือนกันกับในมือถือนะครับสมมติกล้องตัวนี้ครับที่ขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่ Camera Option ตัวนี้ครับนี่ครับเปลี่ยนรหัสได้นะครับนี่นะครับตั้งเวลาเรคคอร์ดอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับตั้งค่าเปลี่ยนชื่อตัวนี้ก็ได้สมมติเปลี่ยนชื่อแล้วกันเป็น IP Camera ตัวที่เท่าไหร่อันนี้ตัวที่1นะครับนี่ก็ได้นะครับเราก็โอเคตัวนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับนี่ IP Camera ตัวที่1นะครับคลิกขวา Camera Option นะครับกดเซต Wi-Fi ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเราต้องการจะเชื่อมต่อกับAsset Point ตัวอื่นนะครับกดคลิกเข้าไปแล้วกด Search ครับผมว่ามันใช้สะดวกกว่าบนมือถือนะเพราะว่ามันควบคุมง่ายกว่านะครับเนี่ยเราจะต่อกับ Asset Point ตัวไหนเราก็เลือกเอานะครับตั้งค่าใหม่ได้นะครับโอเคนะครับก็ต้องลองเล่นดูครับตัวนี้นะครับที่ตัวนี้ครับคลิกขวาแล้วก็ View SD Card นะครับตัวนี้มีเมมโมรีใส่อยู่นะฮะนี่ครับแล้วก็จะเจอไฟล์วิดีโอครับนี่ฮะลองต่อไปคลิกตัวสักอันก็ได้แล้วลองกดดูได้ครับนี่นะครับอันนี้เป็นที่กล้องมันถ่ายเอาไว้นะครับนี่ถ้าเป็นรูปคนวิ่งแสดงว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับแป๊บนึงนะอาจจะมีคนเดินผ่านหรือว่าเป็นเงาเป็นอะไรก็ว่ากันไปครับเนี่ยฮะมีการเดินผ่านก็จะเป็นรูปคนวิ่งอย่างนี้นะครับนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะของภาพนิ่งครับเนี่ยนี่ครับภาพนิ่งครับอันนี้คือคนเดินผ่านหรือมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในภาพวิดีโอครับมันจะเป็นรูปคนวิ่งอย่างนี้นะครับเนี่ยนี้ทำให้เราสะดวกเวลาที่เราจะเลือกดูวิดีโอนะครับเราก็เลือกเฉพาะช่วงที่เป็นรูปคนวิ่งก็พอนะครับไม่งั้นมันต้องมานั่งไล่ดูทั้งหมดมันก็เสียเวลาครับโอเคนะครับอันนี้ปิดไปนี่ขอเปลี่ยนชื่อด้วยดีกว่าออปชันนะครับเปลี่ยนเป็น Camera 2พวกนี้เนี่ยสามารถที่จะเรียกดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไฟล์ที่มันเก็บเอาไว้ในเมมโมรี่การ์ดนะครับถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับความละเอียดมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปกับคอมนะครับก็เอามาใส่การ์ดรีเดอร์ครับใส่เข้าไปโอเคนะครับแล้วก็นี้นะครับขนาด60กิกนะครับแล้วก็มา2019นะครับเดือน4โอเคเนี่ยมาเต็มเลยนะครับลองเปิดดูสักไฟล์หนึ่งนะครับ
ไฟล์ล่าสุดแล้วกันนะเรียงวันที่ครับตอนนี้ครับนี่นี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับแต่มันคลิกเปิดขึ้นมาได้เลยนี่ครับก็อันนี้เป็นไฟล์ทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกว่า24ชั่วโมงวันหนึ่งกินประมาณ3กิกนะครับSD card ขนาด60กิกก็อัดได้ต่อเนื่องถึง20วันเลยนะครับโอเคครับมีประมาณเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกับการรีวิวกล้องวงจรปิด Vista Cam รุ่น C7837 ขอบคุณครับสวัสดีครับ